เป็นข่าวของคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าค่ะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เชื่อว่าใครเห็นแล้วก็ต้องแบบหวานอิจฉาเขาบอกว่ากับครอบครัวล่าสุดหนุ่มณเดชน์ค่ะแล้วก็วาดที่ลูกสะใภ้อย่างสาวยาย่าอุรัสยาอยู่ยาถูกไหมถูกสาวยาย่าอุรัสยาเขาบอกว่ายกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่แก้วในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ5นี่ไงคุณผู้ชมภาพนี้เลยน่ารักมากอายุครบ59ปีสาวยาย่าก็ถือเค้กบุกเซอร์ไพรส์ก็คือถึงบ้านเลยจ้านี่ก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์คือเห็นภาพแล้วก็คือแบบน่ารักมากก็ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงบ้านนะแม่แก้วคงคิดว่าแบบคงไม่ได้มาด้วยแหละมาอะไรอย่างนี้นั่นนี่เสร็จปุ๊บบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเรียบง่ายมีแต่สมาชิกในครอบครัวสร้างรอยยิ้มให้กันและกันค่ะแม่แก้วก็คือโอ้ my god นี่แม่แก้วก็คือยิ้มไม่หุบเลยค่ะกับความน่ารักของลูกสะใภ้คนนี้ซึ่งว่าที่ค่ะคุณผู้ชมว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้โดยแม่แก้วก็ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่ากรี๊ดคาดไม่ถึงเลยค่ะจะได้เป่าเค้กเพิ่มอีกรอบจากคนรู้ใจทำเอาแม่สติหลุดกระเจิงตามคลิปเลยค่ะแต่หมั่นไส้พ่อพระเอกของแม่ขอบอกเลยว่าเนียนมากๆครับพร้อมกับแท็กไปหาสาวยาย่ากับหนุ่มณเดชน์นั่นเองเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอย่างพี่ต้นเห็นคลิปเป็นยังไงบ้างน่ารักหวานมากเหมือนแม่แก้วเขาก็รอเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะในที่สุดก็คือลูกชายก็ทำเซอร์ไพรส์สำเร็จคือหนุ่มณเดชน์กับสายยาก็คงคุยกันแล้วแหละว่าจะมีการสะพงเซอร์ไพรส์แต่ไม่ได้บอกแม่แก้วเพราะถ้าบอกเดี๋ยวก็โป๊ะเดี๋ยวก็ไม่สะพงเซอร์ไพรส์ไงซึ่งปีนี้นะครับแม่แก้วอายุ59แล้วครับเบนซ์59เลขสวยมากเลยนะนี่เลยครับมีการมอบเค้กเป่าเค้กอธิษฐานอะไรก็ไม่รู้นะแต่ที่สำคัญนะบอกว่ามีน้องหมามาด้วยเห็นไหมน่ารักเหมือนกันซึ่งสายยาก็ลงถ่ายรูปคู่กับแม่แก้วแล้วก็อวยพรในสตอรี่ด้วยครับนี่ไงนี่เลยน่ารักมากแต่คนก็มีแซวที่เบนซ์บอกแหละว่าที่เซอร์ไพรส์ว่าที่ลูกเซอร์ไพรส์ถูกต้องค่ะก็น่ารักกันยกครอบครัวเลยใช่ครับยังไงทีมข่าวบันเทิงดาราเดลี่ของเราก็ขอให้แม่แก้วนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆค่ะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะจ้า